สูงเลยนะรังสีแอลฟาเป็นบวกวิ่งไปหาลบรังสีเบต้าเป็นลบวิ่งไปหาบวกนะครับรังสีเบต้าหรือบีต้าก็คืออิเล็กตรอนมีความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงนะครับมีความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงแอลฟาเนี่ยอำนาจทะลุทะลวงต่ํานะครับโอเคนะรังสีเบต้านี่มีความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงเลยเพราะเป็นอิเล็กตรอนทันนะครับอ้าวกลับมาดูโจทย์ครับเราจะเห็นเลยว่ารังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องเป็นรังสีแกมมาครับไม่มีประจุนะครับต่อไปข้อที่22เพราะนั้นนักเรียนจะต้องดูทฤษฎีตรงส่วนนี้ให้เยอะๆในเรื่องของธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมนะครับธาตุและสารประกอบครับข้อ22รังสีใดเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมนั่นแน่เอาละรังสีที่เป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมก็คือรังสีแอลฟาครับรังสีแอลฟาครับเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมเป็นอย่างไรล่ะนักเรียนดูหน่อยนะครับฮีเลียมเนี่ย2 4ทันมั้ย2 4เลขอะตอม2เลขมวล4แสดงว่าในโครงสร้างอะตอมของฮีเลียมนั้นมีระดับพลังงานเดียวก็คือ K มี2โปรตอนมี2โปรตอนโปรตอน2ตัวนะนิวตอนเท่าไหร่4ลบ2ก็ได้2นิวตอน2โปรตอน2นิวตอนมีอิเล็กตรอนกี่ตัวล่ะก็มีอิเล็กตรอน2ตัวโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนนี่คือฮีเลียมอะตอมตอนนี้ถ้าเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมก็แปลว่าต้องสูญเสีย2อิเล็กตรอนไปสูญเสีย2อิเล็กตรอนไปพอสูญเสีย2อิเล็กตรอนไปเพราะฉะนั้นในนิวเคลียสของมันก็จะเหลือ2โปรตอนแล้วก็2นิวตรอนนี่คือฮีเลียม2บวกนี่คืออนุภาคแอลฟาหรือรังสีแอลฟาครับเพราะฉะนั้นจะมีอยู่2โปรตอน2นิวตรอนไม่มีอิเล็กตรอนลองให้ดีนะมีอยู่2โปรตอน2นิวตรอน2นิวตรอน n ใหญ่ n เล็กก็ได้ไม่มีอิเล็กตรอนนี่คือฮีเลียมอะตอมนี่คือฮีเลียมอะตอมทันนะครับเพราะฉะนั้นรังสีแอลฟาเนี่ยมีประจุเป็นบวกมีประจุเป็นบวกก็คือนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมท่านนะครับจึงตอบข้อที่1ครับนักเรียนครับดูโจทย์ต่อไปครับข้อที่23ครับรังสีใดที่มีความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงเพื่อแน่นอนครับอิเล็กตรอนสิครับอิเล็กตรอนก็รังสีเบต้าหรือบีต้าตอบข้อที่2ครับไอ้รังสีแคโทดนั่นคือการทดลองของทอมสันทอมสันนั่นศึกษาแบบจำลองอะตอมในหลอดรังสีแคโทดในหลอดในหลอดรังสีแคโทดนะครับก็พบว่า สารทุกรูปแบบหรือแก๊สทุกรูปแบบที่บรรจุอยู่ในหลอดรังสีแคโทดนั้นหรือรังสีแคโทดทุกชนิดจะต้องเป็นอิเล็กตรอนไม่ว่าบรรจุแก๊สใดๆก็ตามนะครับลงไปต่อไปครับข้อ24ครับโคบอลต์60ใช้ในการถนอมอาหารให้รังสีชนิดใดให้รังสีชนิดใดโอ้โหระวังนะก็บอกแล้วครับรังสีแกมมาจำได้ไหมที่อธิบายไปตอนต้นรังสีแกมมารังสีแกมมาเนี่ยใช้ในการถนอมอาหารธาตุโคบอลต์60นะครับต่อไปครับข้อที่25ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องกอไก่แฮโลเจนคือธาตุหมู่7หมายความว่าหมายความตามภาษาเรียกว่าทะเลหรือเกลือแกงภาษาละตินนะครับทำไมล่ะเพราะแฮโลเจนเนี่ยเราพบมากก็คือคอไลอยู่ในน้ำทะเลในน้ำทะเลถูกไหมโซเดียมคลอไรด์นะครับก็เป็นเกลือก็กอไก่ก็ถูกข้อไข่คอลีนและ
โพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟตจุด12น้ำเนี่ยก็คือสารส้มนะครับเป็นสูตรอย่างง่ายของสารส้มที่จริงแล้วสารส้มมีสูตรเป็นอลูมิเนียมโพแทสเซียมซัลเฟตอลูมิเนียมซัลเฟตแล้วมี24น้ำผลึกถ้าทำเป็นอย่างต่ำก็ได้โพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟตจุด12น้ำครับไอสารส้มกับก๊าซคลอรีนนั้นเกี่ยวข้องกับการกระบวนการทำน้ำประปาถูกไหมครับถูกเลยครับใช้ฆ่าเชื้อโรคสารส้มก็ทำให้ตกตะกอนนะสมัยเก่าเนี่ยเราน้ำเนี่ยเอาน้ำคลองมาแล้วต้องมาแฝงสารส้มแล้วน้ำก็จะใสมันตกตะกอนนะครับคลอรีนก็ใช้ฆ่าเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเวลาอาบน้ำต้องระวังหน่อยนะคลอรีนมันมีคลอรีนแต่ถ้าน้ำประปาเนี่ยฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนเนี่ยจะดีมากนะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วทำให้สดชื่นเพราะโอโซนแตกตัวถ้าเราเปิดหน้าปลามันมีโอโซนฆ่าเชื้อโรคโอโซนแตกตัวให้ก๊าซออกซิเจนเห็นไหมสดชื่นสิงคโปร์ไปดูสิครับฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาด้วยโอโซนต่างประเทศเนี่ยเวียดนามฆ่าเชื้อโรคได้โอโซนหมดแล้วนะครับก็เหลือประเทศไทยพม่าลาวเขมรครับฆ่าเชื้อโรคในก๊าซคลอรีนเนี่ยครับนะต่อไปครับก็ขอไข่ก็ถูกอีกคอควายแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ใช้เป็นสารฟอกจางสีนะครับ N2S4 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในจรวดนะครับก็สารฟอกจางสีแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ CaOCl ต้องวงเล็บ OCl ห้อย2หน่อยนะครับเพราะว่าแคลเซียมมัน2บวก OCl มันต้องห้อย2ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับใส่วงเล็บไว้ใส่วงเล็บนะฮะตรงนี้ห้อย2เพราะแคลเซียมมัน2บวกตัวนี้มันลบ1เพราะนั้นห่อนี้ต้องลบ2ต่อนี้ต้องลบ1ต้องใช้2ห่อนะใช้เป็นสารฟอกจางสีและ N2S4 ไฮดราซีนใช้เป็นเชื้อเพลิงในจรวดครับก็ถูกครับนะครับสารฟอกจางสีเนี่ยเราใช้ในโรงงานกระดาษเยอะโซเดียมไฮโปคลอไรด์แคลเซียมไฮโปคลอไรด์ฆ่าเชื้อโรคในอะไรล่ะสระน้ำเห็นไหมสระน้ำเพราะนั้นถ้าใครไปว่ายน้ำในสระน้ำเป็นยังไงบ้างครับตัวเนี้ยนะครับงองูโซเดียมคลอไรด์โพแทสเซียมไอโอไดหรือโพแทสเซียมไอโอเดตเป็นเกลืออนามัยเกลืออนามัยเนี่ยต้องผสมไอโอดีนไอโอดีนผสมใส่ไอโอดีนไปไม่ได้นะตายนะต้องอยู่ในรูปร่างของไอโอไดก็คือโพแทสเซียมไอโอไดกับโพแทสเซียมไอโอเดตก็เป็นเกลืออนามัยเพื่อเพิ่มไอโอดีนทำให้ไม่เป็นโรคคอหอยพ่อนะครับเพราะฉะนั้นข้อจอจานฮีเลียมผสมกับออกซิเจนอัตราส่วน4ต่อ1เนี่ยนะเป็นอากาศสำหรับนักดำน้ำลึกๆครับอย่าลืมนะนักดำน้ำลึกๆเนี่ยต้องออกซิเจนไม่ใช่ว่าออกซิเจนใส่ถังแล้วไปใส่จมูกเลยนะตายเลยนะเพราะว่าในอากาศต้องมีไนโตรเจนนะครับ78ส่วนออกซิเจน21ส่วนเท่านั้นเองเพราะนั้นเราต้องใส่ฮีเลียมเข้าไปผสมกับออกซิเจนถ้าเราไม่ใส่ฮีเลียมเข้าไปนะครับดำน้ำดูปะการังเห็นไหมเคยไปดำนะเกาะซิมิลานอาจารย์เคยไปดำสวยเสร็จแล้วเป็นไงถ้าโผล่จากพื้นน้ำอย่างรวดเร็วถ้าไม่ผสมฮีเลียมมันจะเกิดโรคเบนครับเลือดออกตามผิวหนังครับเพราะนั้นเขาจึงต้องผสมฮีเลียมเข้าไปนะส่วนนีออนคริปตอนซีนอนใช้บรรจุในหลอดพวกสุญญากาศทำให้หลอดไฟมีสีนีออนก็สีส้มแดงคริปตอนก็สีเขียวซีนอนก็สีน้ำเงินอย่าลืมเก็บรายละเอียดในแบบเรียนให้หมดนะครับผมก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นข้อนี้ก็ถูกหมดทุกข้อครับกอไก่ขอไข่คอควายงองูและจอจานครับถูกหมดทุกข้อเลยเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้พื้นฐานทั้งหมดนะครับต่อไปครับข้อ26ครับสารใดใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมการทำแก้วครับเห็นไหมครับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตทำแก้วไม่ได้นะครับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตก็รู้แล้วมีอยู่ในส่วนผสมของผงฟูมีอยู่ในส่วนผสมของผงฟูผงฟูเบกกิ้งโซดาไปทำอะไรล่ะขนมปังขนมถ้วยฟูเห็นนะสาลี่นะขนมในเป๊ปซี่หรืออันนั้นเครื่องน้ำอัดลมต่างๆมันก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะมันให้ก๊าซกับไดออกไซด์ไงนะมันก็ฟูนะแต่ขนมตาลไม่ต้อง